สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลเพื่อนสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วครับสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้มีศิลปินดารามานะครับแต่บอกเลยว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะครับโดยที่มีโครงการทำในประเทศไทยนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยด้วยมีในระดับสากลด้วย Your Network Thailand แต่ว่าก่อนที่แขกรับเชิญจะมาเนี่ยเราก็ต้องโทรตามเขาก่อนเป็นพิธีนะฮะต้องตามโทรทิปนะไม่ใช่โทรจริงโทรทิปนะครับแต่ขออนุญาตกดฮัลโหลนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับอายครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีนัดกันที่รายการจำได้ใช่ไหมครับผมจำได้ค่ะตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับผมตอนนี้รถติดนิดหน่อยค่ะไปก่อนกลับบ้านได้เลยครับถึงไหนแล้วนะครับถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วค่ะโอเคครับเชิญในรายการเลยครับอ๋อบ๊อบเมย์เชิญนั่งเลยฮะเชิญนั่งเลยครับผมนี่นานๆทีจะมีแบบผู้หญิงมานะล่าสุดนี่คือจากที่จำได้ก็มีเลสปินวงแบบเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปนะครับ เป็นเยาวชนต้นแบบที่ทำเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนาะแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับและลอกใหม่ซึ่งก็มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากนะครับการถ่ายทำของเราจึงเป็นในเรื่องของวิถีใหม่นะครับเราทุกคนเนี่ยได้ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าสตูดิโอแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างจริงๆอยากให้ดูหน้าทั้ง3คนมากๆเลยเรา3คนหน้าตาดีเหมือนกันเลย เอาล่ะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตแนะนำตัวนะครับทั้ง2คนนะครับจริงๆเราพูดไปแล้วแหละมีอายแล้วก็มีไมค์เดี๋ยวให้แนะนำชื่อจริงทั้ง2คนเลยครับอายก่อนเลยครับผมได้ค่ะสวัสดีค่ะปุญชลรุ่งโรจน์ศัพท์นะคะหรือว่าอายค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนันทิพงนะคะชื่อเล่นชื่อไมค์ค่ะครับ2คนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องความปลอดภัยทางถนนอยู่ที่มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยหรือเราเรียกสั้นๆว่ามนปนั่นเองจริงๆหน่วยงานนี้ก็หลายๆคนรู้จักนะวันนี้คุยเรื่องความปลอดภัยทางถนนในเด็กก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาคุยใช่ป่ะเราจะต้องคุยกันแบบวัยรุ่นคุยกัน โอเคครับมาเราเริ่มกันดีกว่าครับว่าเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วโครงการ Your Network Thailand เนาะมันมีหลายที่เนาะแล้วเราไปเอามาทำเป็นโมเดลในประเทศไทย Your Network คือโครงการอะไรยังไงบ้างครับผมค่ะ Your Network นะคะก็คือ Your เนี่ยย่อมาจาก Youth for Road Safety ค่ะอ๋อ นี่ได้ยินมานานยังไม่รู้เลยว่าย่อมาจากอะไรนะ Your แล้วอะไรนะ Youth อะไรนะ Youth for Road Safety Youth for Road Safety โอเคก็ Youth ก็คือเป็นเยาวชนครับรูทเซฟตี้ก็เป็นความปลอดภัยทางถนนนะคะก็เป็นการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนโดยเครือข่ายเด็กและเยาวชนแล้วก็โครงการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากกปทค่ะกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงการประมูลป้ายทะเบียนกองทุนเลขสวยนะทำไมต้องมาขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยทำไมต้องเป็นเรื่องนี้จากที่อายนะคะเพิ่งเรียนจบมาค่ะก็คือเรียนด้านทางสังคมโดยเฉพาะค่ะแล้วก็พอเรียนจบออกมาได้เห็นว่ามีการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุทางถนนที่ตอนแรกเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะจนเรารู้สึกว่ามีคนใกล้ตัวเราเนี่ยได้รับอุบัติเหตุทางถนนเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด นะคะแล้วก็เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องนี้กันอย่างเยอะมากเราก็สมควรที่จะโฟกัสเรื่องนี้ให้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะลดการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนค่ะโอเคมาล่ะก็เหมือนกันค่ะเหมือนตอนเรียนเนี่ยก็มีการได้ทำกิจกรรมของคณะหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้ยินในเรื่องของอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะแต่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนได้บ้างค่ะก็เลยสนใจด้านมีคำถามยอดฮิตเลยอันนี้นอกคำถามนะนอกประเด็นนะจะถามจะอันนี้เป็นคำถามนางงามไหวพริบจริงๆก็บอกว่ามีค่านิยมคนไทยเชื่อต้องเป็นค่านิยมนะก็บอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมจริงๆมันไม่ใช่ใช่ปะมันคือเรื่องความประมาทใช่ปะอันนี้เห็นเหมือนกันปะเห็นด้วยนะคะคือส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดจากการที่เราคาดการไม่ถึงอะค่ะการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่าคิดว่าตรงจุดนี้เราทำอยู่ทุกวันยูเทิร์นจุดนี้ทุกวันจนเราผิดพลาดในการตัดสินใจอะค่ะว่าเราไม่คิดว่ารถจะมาโดยที่ไม่เบรกหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยพุ่งไปเลยใช่กลางสี่แยกอุ้ยแยกนี้มันติดแยกไม่มีหลอกรถปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์แบบพุ่งออกมาก็ปุ๊บโอเคครับคุยมาถึงขนาดนี้แล้วแน่นอนว่าผมเชื่อว่าน้องๆเยาวชนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังดูรายการเราอยู่นะเดี๋ยวเราไปคุยในเรื่องของโครงการยูนะว่าทำอะไรบ้างแต่ว่าอยากรู้จังเลยครับว่าสถานการณ์ของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนแม้กระทั่งรับชมอยู่ณเวลานี้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถูกป่ะเราไม่ได้แช่งท่านผู้ชมน้องๆเยาวชนนะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกคนมันไม่เลือกคนเหมือนโควิดอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจากระบบบูรณาการข้อมูล3ฐานนะคะที่จะ
ได้มาจากกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็บริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพรบ.ใช่ค่ะจาก3ฐานเนี้ยค่ะทำให้เราทราบว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี54ถึงปี63เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยไปมากกว่า 200,000 รายและใน 200,000 รายเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนอายุ15ถึง24ปีเนี่ยมากถึง 39,000 รายค่ะหรือใน 200,000 ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กถึง 30,000 ใช่ค่ะถ้าเทียบเป็นโรงเรียนเนี่ยเหมือนโรงเรียนหายไปจากประเทศไทยสัก10โรงเรียนได้เลยนะหรือว่าแบบคิดโดยเฉลี่ยเป็นวันละ9รายต่อวันวันละ9รายถือว่าสูงมากนะครับ9รายนี้เท่ากับเราสูญเสียทรัพยากรแบบสำคัญของประเทศไปเลยนะแล้วมีข้อมูลอะไรอีกครับที่น่าสนใจแล้วก็จากข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะพบว่ามากกว่า4ใน5เนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นอันดับ1น้องฟังไว้ดีนะคะอันดับ1คือมอเตอร์ไซค์ใช่มีรถอีแตนได้มั้ยฮะไม่มีเด็กไปจะมาส่วนใหญ่ซอยอีแตนไม่มีใช่มั้ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์จักรยานยนต์แล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมาจากการที่น้องๆเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกใช่ค่ะแล้วก็การขับขี่ที่รวดเร็วจนเกินไปรวมถึงการที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยบนท้องถนนค่ะก็คือมีความรู้ที่ไม่มากพอเช่นอะไรฮะเช่นเช่นขับห้ามเร็วเกิน80ถ้าเร็วเกิน80อัตราการชนหรือการเสียชีวิตมันจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไฟจราจรหรือการห้ามจอดทับทางม้าลายหรืออะไรเงี้ยคือยังไม่มีการสอนเด็กไทยเราจะเข้าใจว่า3ไฟจราจรเนี่ยคือไปได้หมดเลยเขียวนี่ไปเหลืองนี่เร่งสุดสามไฟเขียวนะมันเป็นไฟเขียวหมดเลยอันนี้ก็คือไม่ถูกต้องนะจริงๆเหลืองคือต้องชะลอถูกไหมแดงก็คือหยุดถ้าหยุดไม่ได้นะครับอ๋อหยุดไม่ได้ก็ต้องหยุดนะก็ต้องหยุดนะครับต้องปลอดภัยเราทำแขกเราเชิญเสียสวัสดีมีอะไรตัวเลขอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับผมก็สติสตังค์แตกก็คือถ้าหากว่าเรายังคงปล่อยให้จำนวนเด็กและเยาวชนเนี่ยเสียชีวิตอยู่อย่างที่อยู่อะค่ะจากการคาดการประมาณของกรมควบคุมโรคนะคะจะทำให้เราทราบว่าในอีก11ปีข้างหน้าค่ะตั้งแต่ปี63เนี่ยจนถึงปี73ถ้าเรายังปล่อย10ปีใช่ค่ะข้างหน้าครับทำให้เราสูญเสียเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่10ถึง19ปีเนี่ยไปถึง 40,000 กว่ารายเลยทีเดียวก็คือของเดิมเนี่ยที่เกิดแล้วแน่ๆเนี่ย 39,000 ใช่แต่ถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกเนี่ยก็จะบวกเข้าไปอีก 40,000 ใช่จริงๆผมว่ามันมีปัจจัยเร่งด้วยนะคือเด็กสมัยนี้ก็คือเข้าถึงมอเตอร์ไซค์แบบง่ายขึ้นแล้วมอเตอร์ไซค์ก็แบบแรงขึ้นและถูกลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อันตรายจริงๆอ่ะเดี๋ยวถามก่อนอันนี้นอกคำถามอีกแล้วนะฮะปกติ2คนได้ใช้แบบรถจักรยานยนต์ป่ะครับหรือรถโดยสารอะไรมั้ยฮะขับไม่เป็นค่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะใช้วินมอเตอร์ไซค์มีวิธีดูแลตัวเองไงบ้างถ้าสมมติจำเป็นต้องนั่งรถจักรยานยนต์จริงๆในสำหรับเราไม่ใช่ต้องเป็นไม่ต้องหลักวิชาการเอาเพราะว่าเราจะปลอดภัยจากการนั่งรถจักรยานยนต์ยังไงได้บ้างในความคิดของเราก็ต้องสวมหมวกนิรภัยนะคะมันสามารถที่จะลดการบาดเจ็บทางศีรษะได้อย่างมากเลยค่ะครับอย่างนึงก็คือต้องสวมหมวกกันน็อกเนาะใช่สำคัญมากจริงๆผมว่าหมวกกันน็อกเนี่ยใส่ง่ายกว่าแมสอีกนะแต่เราดันกายไว้แล้วใส่แมสง่ายกว่าใส่หมวกจริงเรากลัวโควิดเราก็ต้องกลัวอุบัติเหตุทางถนนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับอ่ะเรามาเข้าโครงการยัวกันดีกว่าเนื่องจากเวลาเรามีไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวเราต้องพาแขกรับเชิญ2คนไปเล่นเกมกันด้วยที่เราจะแกงกันอะไรกลางในฐานะเด็กและเยาวชนนะครับมีบทบาทเกี่ยวเรื่องของการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอย่างไรได้บ้างครับผมค่ะก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะโครงการยวนเซตเวิร์กเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการเนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนหรือว่าปตท.นะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะก็โครงการนี้ค่ะก็ได้มีการดำเนินการเนี่ยใน8จังหวัดทั่วประเทศนะคะภาคเหนือเนี่ยก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกเชียงใหม่นี่อุบัติเหตุเยอะนะเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะโกรธไหมครับเนี่ยมีเชียงใหม่มีพิษณุโลกแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยก็จะมีอุดรธานีสกลนครบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ในส่วนของภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นนครนายกค่ะแล้วก็จันทบุรีค่ะแล้วก็ภาคใต้จะเป็นจังหวัดสงขลาค่ะครับแล้วแต่ละจังหวัดเขาทำอะไรกันยังไงบ้างครับมีความคืบหน้าหรือยังฮะเล่าสู่กันฟังได้นะครับผมคือจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยค่ะพอดีว่าเราเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดอะค่ะทำให้โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยเขามีการเลื่อนการเลื่อนเปิดเทอมเยอะเลยค่ะก็เลยทำให้การดำเนินโครงการเนี่ยก็อาจจะมีความล่าช้าแต่เราก็ได้มีการปรับการดำเนินโครงการนิดหน่อยค่ะมีการสร้างช่อง TikTok YouTube Facebook ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะ
เดี๋ยวเราจะขึ้นด้านเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านล่างแถวๆนี้ให้อ่ะช่องทางอะไรบ้างครับช่องทางเป็นรูปแบบออนไลน์ใช่ค่ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย TikTok เซิร์ชคำว่าอะไรฮะYour Network Thailand เลยค่ะFacebook ก็เหมือนกันหมดเลยโอ้เยี่ยมเลยครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับผมแล้วแบบนี้ใครจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้างครับหรือว่าก็สามารถไปติดต่อใน8จังหวัดได้เลยครับผมก็โครงการนี้ค่ะก็คือเป็นโครงการที่เราจะมีการดำเนินการเนี่ยในระหว่างของ2ส่วนนะคะก็จะเป็นในส่วนของคณะทำงานที่จะเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เป็นสหสาขาค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นขนส่งสาธารณสุขจังหวัดสสจค่ะหรือว่าปภหรือว่าก็ไม่บกลางบริษัทกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของสถานศึกษาโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็จะมีในทุกระดับเลยก็จะเป็นประถมมัธยมมหาลัยหรือว่าอาชีวะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนของคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษาก็จริงๆถ้าเกิดน้องๆที่ดูรายการเราอยู่แล้วเกิดได้เข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเม้นมาหน่อยนะคืออยากรู้ว่าแต่ละจังหวัดเขามีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างส่วนกลางรู้ไหมก็ยังไม่รู้ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เขาจะไปจัดกิจกรรมก็น้องๆคอมเมนต์มาหน่อยละกันว่าถ้าเกิดใครอยู่8จังหวัดอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตมีเชียงใหม่พิษณุโลกจันทบุรีนครนายกอุดรสกลนครบุรีรัมย์และสงขลาก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอ่ะเรื่องที่สำคัญต่อจากนี้ครับโครงการยูเน็ตเวิร์กเนี่ยอยากเห็นอะไรบ้างเมื่อแบบประสบความสำเร็จแล้วโครงการสิ่งที่เราอยากเห็นจากโครงการนี้คืออะไรแน่นอนว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นเรื่องแบบอยากให้ตัวเลขอุบัติเหตุมันลดลงถูกไหมใช่ค่ะเราอยากอะไรครับผมคือเนื่องจากว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ15ถึง24ปีที่กล่าวไปตอนต้นนะครับก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่โดยเฉพาะรถอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยก็นิยมใช้เด็กเนี่ยนิยมใช้ในการไปเรียนหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเราก็จะมองว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าค่ะที่จะมาเป็นตัวหลักในการดำเนินการแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยจำเป็นที่จะต้องให้เด็กเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกในการสะท้อนข้อมูลหรือว่าเฝ้าระวังความเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะจากสถานศึกษาเนี่ยไปสู่ชุมชนของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราอยากที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเยาวชนนะคะซึ่งการดำเนินโครงการยูเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ได้มีการให้แต่ละโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยมีการจัดตั้งชมรมยูเน็ตเวิร์กใช่ค่ะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กเยาวชนในกลุ่มเขาอะค่ะครับผมให้มากขึ้นจริงๆยังเห็นโครงการ Your Network เนี่ยทำกับหลายๆหน่วยงานด้วยนะโดยเฉพาะก็อย่างที่เรามีข้อมูลนะเวลานี้นะครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนกับเด็กและเยาวชนนะมีเห็นว่าไปทำงานร่วมกับยูอสมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเนาะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆสถาบันยูเวอร์ทัสใช่ไหมครับแล้วก็สภาเด็กและเยาวชนแล้วก็เดี๋ยวก็จะคงจะมีกลไกในระดับพื้นที่เนาะใช่ไหมที่โรงเรียนหรือว่าจังหวัดเนี่ยตั้งกลไกให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมอันนี้น่าสนใจมากเลยมีใครจะขยายความเพิ่มเติมไหมก็คือหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้ค่ะจะมีคำสั่งจากส่วนกลางเนี่ยลงไปอย่างเช่นโครงการ US Network ของเราเนี่ยก็จะมีคำสั่งลงไปแต่งตั้งคณะทำงานของโครงการ US Network 8จังหวัดค่ะอันนี้มีเด็กและเยาวชนด้วยใช่ไหมไม่ใช่เป็นแบบผู้ใหญ่ก็จะมีหลากหลายสาขาหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นขนส่งสจขนส่งปภแล้วก็รวมถึงเด็กและเยาวชนด้วยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้จริงๆเป็นมิติใหม่นะพอเราพูดถึงเรื่องเด็กและเยาวชนหลายๆที่เนี่ยก็ไม่มีเด็กนั่งเลยถูกป่ะแต่โครงการนี้ก็เอาเด็กเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำถือว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยอ่ะช่วงสุดท้ายครับก่อนจะคำถามสุดท้ายอยากจะฝากอะไรนะขอนิดนึงละกันเนาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราต้องใส่เฟสแมสกันอยู่เนี้ยทุกวันนี้มีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะแต่ว่าฝากไว้เป็นความรู้ให้กับน้องๆหน่อยละกันครับผมค่ะก็ปกติเนี่ยจะออกไปไหนเนี่ยก็ให้สวมใส่แมสค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก็จะดีที่สุดค่ะสวมแมสกับล้างมือบ่อยๆละใช่ก็ก่อนออกจากบ้านก็เช่นกันค่ะสวมแมสล้างมือแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นรถจักรยานยนต์อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยด้วยนะคะอันนี้ดีนะอย่าลืมนะครับว่าล้างแมสแล้วก็สวมมือโอเคอ่ะอยากฝากอะไรเกี่ยวกับโครงการYour Networkรวมไปถึงอยากจะฝากอะไรที่เป็นอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูอยู่ก็ฝากได้เลยครับผมค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คืออยากฝากข้อเสนอค่ะไปยังสปสส่วนกลางให้มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนนโยบายนะเป็นนโยบายเป็นในเชิงของบูรณาการในด้านของเด็กและเยาวช
นทั้งในส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ค่ะก็คือในพื้นที่เนี่ยก็อยากจะให้พื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการร่วมจัดการปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากให้มีการ empower เด็กและเยาวชนซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะมองว่าเด็กเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านนี้ค่ะแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาเป็น active citizen ในการขับเคลื่อนในกลุ่มของเขา active citizen พลเมืองใช่ไหมฮะแปลได้คำเดียวแปลว่าพลเมืองก็ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเด็กมากขึ้นอย่ามองว่าเด็กเป็นแค่แบบตัวปัญหาถูกไหมแต่ต้องมองให้เด็กลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยถูกไหมครับผมอุ้ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเล่นกิจกรรมกันปกติศิลปินดารามานี่นานๆจะมีน้องๆเยาวชนที่เป็นนักวิชาการแบบนี้มานะเราต้องจับเล่นเกมด้วยไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งให้ทราบเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆช่วงนั้นคนดูเยอะกว่าช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงครับช่วงสาระไม่มีมีแต่ความบันเทิงนะฮะมีกิจกรรมมาให้แขกรับเชิญเล่นกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าแฟนคลับรายการของเราเนี่ยหลายคนก็เอากิจกรรมที่เกิดจากในรายการเราเนี่ยไปใช้เล่นในช่วงวิกฤตโควิดด้วยคือแก้เครียดแต่ว่าส่วนใหญ่คนในรายการจะเครียดว่าเล่นเกมมากกว่า วันนี้เรามีเกมมาให้เล่นนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเป็นอะไรนี่กติกาง่ายมากครับเราจะมีเส้นชัยอยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่ท่านผู้ชมไม่เห็นนะมันจะมีเส้นชัยอย่างนี้สีดำๆนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยดึงเข้ามานะครับผมโดยที่ทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำเหลือเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทิชชู่จะต้องไม่ขาดนะครับใครถึงเส้นชัยก่อนนั้นชนะมี2รอบรอบละ1นาทีพร้อมไหมครับโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเชิญเลยเดี๋ยวเชิญเลยนะเห็นไหมรายการเราอ่ะพิเศษเราคุยเรื่องวิชาการแล้วเราก็ต้องมาบันเทิงกันด้วยนะครับผมอ่ะทีมงานจับเวลานะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับ5 4 3 2 1จับเวลาครับคือถ้าน้ำหกเมื่อไหร่คือมันจะแบบยากเลยนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเลยถึงขนาดแล้วอ่ะไม่ได้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 เราช้าไปกี่วินาทีครับ25วิได้รางวัลได้รางวัลรางวัลโอเคเดี๋ยวเราไปรอบที่2กันดีกว่าครับ5เอ้ยโกงอ่ะเห็นได้ไงเนี่ยอุตส่าห์ไม่บอกคุณอายนะฮะ5 4 3 2 1เริ่มครับทิชชู่นี่คือต้องม้วนนะคือเดี๋ยวเราไปใช้ต่อในห้องน้ำเลยอีกแล้วขาดแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่เดี๋ยวแล้วขาดแล้วเดิมเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนื่องจากมาชนะไปแล้วนะครับ2ใน3ก็ตัวมือก่อนเลยทำให้แขกรับเชิญอีก1คนนะที่ดีก่อนนะครับต้องมาแข่งกันเองนะครับผมอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวเรานับเลยนะครับ5 4 3 2เริ่มครับใช้ร่างน้องหลบแล้วอ่ะเฮ้ยต้องหมุนดิต้องหมุนโกงไม่ได้หรอกเฮ้ยพี่ล้ออย่าพูดสิเนี่ยเสียเวลาหมุนเนี่ยชนะชนะผมไม่ได้อะไรเลยนะครับสรุปนะครับมาชนะอันดับ1นะครับโผล่อันดับ2และอันดับ3นะครับผมไม่ต้องเสียใจนะครับก็คิดว่าเราฝึกทักษะนะครับเอาไปซ้อมเล่นที่บ้านช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักชมสื่อโฆษณาที่น่าสนใจจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกันดีกว่าครับรวมไปถึงสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสสส.นะครับได้จัดทำนะครับในเรื่องของ MV เพลงรณรงค์นะครับแต่ว่าน่าสนใจเห็นว่าตอนนี้ฮิตเป็นกระแสเลยนะครับใน TikTok เนี่ยทะลุไปล้านกับอีก 300,000 วิวแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับ ที่รักกลับมาก่อนจะยินไปที่รักเราจะจูบกันที่รักเราจะกอดกันกลับมาเป็นไรฉันจะจูบเธอที่รักทนนี่พี่เองทนจูบเธอนี่โอ้ยจะปลุกทำไมเนี่ยกำลังจะได้จูบเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแม่พวกเราเนี่ยถึงแม้หน้าตาเราจะไม่หล่อแต่เราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยสาวๆคนไหนได้เป็นแฟนถือว่าโชคดีจริงๆเลยพี่ทน
ม่ใช่แค่เอาไว้แค่จีบสาวนะการที่เราไม่กินเหล้าสูบบุหรี่มันดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะจ๊ะใช้ได้นะครับพี่กินปากพี่ใช้ได้นะเนี่ยจริงด้วยไปข้างนอกกันดีกว่าไปเป็นเพราะผลบุญเก่าทำมาจึงทำให้เราสองคนวนเวียนมาพบกันรู้ว่าเป็นเพราะผมรีคิดนั้นมันเพิ่งเริ่มทำงานถูกสั่งการจากบนสวรรค์ชั้นฟ้าผู้เรื่องความรักที่เคยผ่านมาครั้งรักเท่ากับครั้งน้ำตาตั้งแต่เด็กโตมาก็เจอแต่ความผิดหวังได้แต่คอยฝันภาวนาว่าเธอจะคิดเหมือนกันคิดอย่างกับฉันที่คิดกับเธอนะคนดียุคนี้ผู้ชายมีสูบบุหรี่กินเหล้าไม่เป็นนั้นก็ว่าโชคดีถ้าเธอชอบแบบนี้ต้องการแบบนี้เธอไม่ต้องมองไปไกลหยุดฟังฉันก่อนไม่อยากเป็นคนที่อยู่ในใจเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ข้างกันทุกเทศกาลมีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกันขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจและโปรดไว้ใจให้ฉันดูแลขอสัญญาจะมีแค่แกจะรักแค่แกแบบนี้ตลอดไปผู้เรื่องความรักที่เคยผ่านมาครั้งรักเท่ากับครั้งน้ำตาตั้งแต่เด็กโตมาก็เจอแต่ความผิดหวังได้แต่คอยฝันภาวนาว่าเธอจะคิดเหมือนกันคิดอย่างกับฉันที่คิดกับเธอนะคนดียุคนี้ผู้ชายมีสูบุหรี่กินเหล้าไม่เป็นนั้นก็ว่าโชคดีถ้าเธอชอบแบบนี้ต้องการแบบนี้เธอไม่ต้องมองไปไกลหยุดฟังฉันก่อนอย่าเป็นคนที่อยู่ในใจเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ข้างกันทุกเทศกาลมีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกันขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจและโปรดไว้ใจให้ฉันดูแลขอสัญญาจะมีแค่แกจะรักแค่แกแบบนี้ตลอดไปผู้ชายมีสูบุหรี่กินเหล้าไม่เป็นนั้นก็ว่าโชคดีถ้าเธอชอบแบบนี้ต้องการแบบนี้เธอไม่ต้องมองไปไกลหยุดฟังฉันก่อนไม่อยากเป็นคนที่อยู่ในใจเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ข้างกันทุกเทศกาลมีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกันขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจและโปรดไว้ใจให้ฉันดูแลขอสัญญาจะมีแค่แกจะรักแค่แกอย่าเป็นคนที่อยู่ในใจเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ข้างกันทุกเทศกาลมีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกันขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจและโปรดไว้ใจให้ฉันดูแลขอสัญญาจะมีแค่แกจะรักแค่แกแบบนี้ตลอดไปขอสัญญาจะมีแค่แกจะรักแค่แกแบบนี้ตลอดไปมันก็ฝึกสมาธิเหมือนกันเนาะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้นะบอกเลยว่าดึงมาแหมกว่าจะได้เนี่ยยากมากเลยนะครับอ่ะสุดท้ายครับฝากถึงอะไรน้องๆเยาวชนที่รับชมรายการเราหน่อยอาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปไม่ต้องเป็นต้องเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ได้นะหรือว่าจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ได้เนาะก็ฝากให้เลยครับทั้งเรื่องคนรุ่นใหม่การขับขี่ต่างๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเป็นรุ่นพี่ที่ห่วงใยรุ่นน้องฝากถึงน้องๆเลยครับก็อยากฝากในประเด็นของเรื่องงานสัมมนาวิชาการระดับชาตินะคะเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15นี้ค่ะก็คือจะจัดในวันที่1-2 ธันวาคมนี้นะคะก็จะเป็นในทีมของ
ทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะแล้วก็รวมถึงในนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นในการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนเด็กและเยาวชนร่วมด้วยนี่เป็นงานแบบวิชาการอะไรมาทำเยาวชนบ้างก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังคงตึงเครียดอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะสวมแมสล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมที่จะสวมหมวกกันน็อกถ้าเกิดว่าจะต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะต้องขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องหมวกกันน็อกเดียวเนาะเรื่องความเร็วด้วยเนาะคือเข้าใจแหละว่าใครๆก็อยากขี่เร็วเป็นเรื่องปกติอะเราก็อยากขี่เร็วเนาะแต่ว่าชีวิตเราไม่ใช่เกมเนาะอันนี้ความคิดผมเนาะชีวิตเราไม่ใช่เกมถ้ามันพลาดมาครั้งนึงโอกาสที่จะกลับมาแก้มันก็คงสายเกินไปนะครับผมอ่ะแล้วครับเรื่องราวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่านี้อีกนะทุกจริงๆทุกอาทิตย์เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องของสาระความรู้เรื่องของบันเทิงนะครับก็ต้องติดตามกันได้ดีๆนะครับรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดตามนอกเหนือจากช่องทางหน้าทีวีได้แล้วเนี่ยทาง TNN True Vision HD ช่อง784แล้วเนี่ยก็ยังสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน True ID นะครับรวมไปถึงช่องทางต่างๆ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็เข้าไปที่รายการฮัลโหลเพื่อนใน Facebook ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้รายการฮัลโหลสวัสดีครับ